เอาละครับเอาละครับมาอีกหนึ่งโกงอีกหนึ่งโกงอีกหนึ่งโกงสหกรณ์กระทรวงเกษตรโอ้มาอัปเดตเรื่องที่มีการยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรกันสักนิดหนึ่งกันนะครับมันจะทะลุไปเท่าไหร่ก็รุ้นกันอยู่นะขย่าวขวดกันสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันค่ะเรื่องของเรื่องพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรปลอมลายเซ็นของสมาชิกที่เอาเงินมาฝากกับสหกรณ์ค่ะแล้วก็ถอนเงินออกจากบัญชีค่ะขณะเดียวกันเวลาที่สมาชิกเอาบุ๊กไปอัพเอาสมุดเงินสมุดเงินฝากนั่นแหละไปอัปเดตข้อมูลตัวเลขก็บันทึกข้อมูลเป็นเท็จลงในสมุดคู่ฝากของสมาชิกสมาชิกนะเรื่องมันแดงโล่ขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อวันที่25มีนาคมเนี่ย มันเป็นวันแรกที่ทางผู้บริหารชุดใหม่คณะกรรมการชุดใหม่ของสหกรณ์กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาเปิดให้สมาชิกสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินกับทางสหกรณ์สหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ใช่ต่อไปนี้ไม่ต้องเดินไปที่สหกรณ์ต่อไปนี้คุณมีพาสเวิร์ดออนไลน์เลยตอนนี้คุณมีพาสเวิร์ดนะคุณเข้าพาสเวิร์ดคุณสามารถเช็คผ่านระบบออนไลน์ได้เลยแล้วเจออะไรเงินลงหุ้นในสหกรณ์ของคุณลงไปเท่าไหร่คุณจำได้ใช่ไหมเป็นอย่างไรยังอยู่หรือไม่เท่าไหร่เงินฝากที่ฝากกับสหกรณ์ยังครบไหมครบไหมยอดเงินเป็นอย่างไรมีการเดินบัญชีอย่างไรอะไรประมาณนั้นวันนั้นเป็นวันแรกนะปรากฏว่า28มีนาคมมีสมาชิกบางรายเกิดอาการเอ๊ะขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบออนไลน์ไม่ตรวจสอบในระบบออนไลน์เมื่อตรวจสอบเข้าไปในระบบออนไลน์แล้วไปดูยอดเงินฝากของตัวเองทำไมไม่ตรงอ่ะปรากฏว่าตัวเลขมันน้อยกว่าที่ปรากฏในสมุดคู่ฝากใช่ไม่ตรงอ่ะเอาเลยสิแล้วมันไม่ใช่เกิดคนเดียวนะคุณนายหลายคนเจอกันอย่างพร้อมเพรียงจึงเกิดการไปสอบทานแล้วก็ไปยันกันยันไปยันมา1เมษายนวันสถาปนากระทรวงเกษตรฝีก็แตกปัญหาก็โผล่พบว่าเจ้าที่สหกรณ์โกงปลอมลายเซ็นของสมาชิกแอบถอนเงินออกมาขณะเดียวกันก็บันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จลงไปในสมุดคู่ฝากของสมาชิกนี่คือประโยชน์ของระบบออนไลน์จริงๆค่ะด้วยความเคารพถ้าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสหกรณ์ไม่เอาระบบออนไลน์มาบริการสมาชิกนะวันนี้ก็ยังโดนไปเรื่อยๆวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะยังถอนออกไปได้เรื่อยๆอีกครั้งแรกบอกว่าเจอไป30ล้านเวลาต่อมา100ล้านต่อมา120ต่อมา150สุดท้ายเท่าไหร่กันแน่200กว่าแล้วยังไม่สิ้นสุดนะขณะเดียวกันถามว่าเจ้าที่สหกรณ์คนไหนที่มันยักยอกเงินนะก็บังก็บิดไปบิดมาอ้างว่ายังแค่ต้องสงสัยไปตอนนี้ไม่บังละอะไรก็ไม่ได้เขาไปแจ้งความแล้วไม่บังละวุ่นวายเหลือเกินเป็นสุภาพสตรี2คนค่ะด้วยความเคารพจริงๆนะนะเมื่อไปแจ้งความกระทรวงเกษตรไม่เปิดข้อมูลนักข่าวก็ไปหาตำรวจมุ่งไปที่ตำรวจสน.นางเลิ้งนั่นเองไปถามผู้กำกับสน.นางเลิ้งค่ะท่านตำรวจเอกสมยศอุดมรักษาทรัพย์ท่านเป็นผู้กำกับค่ะสน.นางเลิ้งพยายามที่จะถามตำรวจผู้รับแจ้งความเขามาแจ้งความดำเนินคดีเอากับใครบ้างค่ะเปิดเผยได้ไหมผู้กำกับตอบว่าผู้กระทำความผิดมี2รายเป็นผู้จัดการสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทำหน้าที่รับฝากถอนเงินท่านภูมิกับสน.นางเลิ้งกล่าวไว้เมื่อ5เมษายน2565หลังผู้สื่อข่าวไปถามความคืบหน้าถามว่าชื่ออะไรเป็นใครท่านผู้กำกับก็บอกว่าบอกได้แค่นี้มี2คนจะทักจะบังทำไมแล้วบอกด้วยนะหน้าที่รับผิดชอบเป็นใครจริงๆไปสแกนหาก็รู้ว่าเป็นใครอ่ะผู้จัดการก็ต้องมีคนเดียวถูกไหมเจ้าหน้าที่จะบังทำไมรับฝากถอนก็ต้องรู้ว่าเป็นใครจะกักจะบังทำไมต่อไปนี้ประกาศหาคนหายเมื่อตำรวจไม่เปิดเมื่อกระทรวงเกษตรบิดไปบิดมาเจาะลึกทั่วไทยเปิดซะเลยต่อไปนี้ประกาศเขาฝากมาประกาศตามหาคนหาย2คนค่ะคนแรกค่ะชื่อคุณสิริพรรัตนประการเขาบอกเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินอีกคนชื่อคุณพวงทิพย์สุทธิแย้มเป็นผู้จัดการสหกรณ์หายตัวไปนะคะไม่ปรากฏติดต่อไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่28มีนาคม2565จนบัดนี้ค่ะอธิบายกันนิดนึงเราไม่ได้บอกว่าคุณสิริพรหัวหน้าฝ่ายการเงินเราไม่ได้บอกว่าคุณพวงทิพย์ผู้จัดการสหกรณ์เป็นคนยักยอกนะเพียงแค่
พียงแค่สนนางเริงเขาบอกว่าที่กระทรวงเกษตรมาแจ้งความนั้นระบุไปที่บุคคล2คนถามว่า2คนนั้นที่ถูกระบุคือใครเช็คไปเช็คมาคนที่กระทรวงเกษตรและคนที่สหกรณ์เขาก็บอกว่ามันน่าสงสัยเพราะมีคน2คนติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่28มีนาใช่ก็คือสิริพรกับพรทิพย์กับพงษ์ก็อยากจะตามตัวมาคุยมาถามก็แหละแต่ติดต่อไม่ได้ว่ากันไปว่ากันไปคราวนี้ตกลงเนี่ยไอ้ความเสียหายเท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นมันเท่าไหร่กันแน่ถามสหกรณ์ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปถามตำรวจสหกรณ์ก็บิดไปบิดมาก็ตัวเลขบอกมาก็แหมก็อย่างที่กลับเรียน30ล้าน100ล้าน120 150นี่ไปถามผู้กำกับเลยผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางสหกรณ์ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่212ล้านบาทหรืออาจมากกว่านั้นผู้กำกับสน.นางเลิ้งกล่าวตั้งข้อสังเกตหรืออาจมากกว่านั้นแสดงว่าไม่ได้จบแค่นี้อาจมากกว่า212ล้าน300 400 500ก็ได้นะเท่าไหร่ก็ได้นะไม่รู้ข้อมูลของเราได้ยินมา2วันแล้วล่ะ 300. ไม่ต่ำกว่า300ล้านไม่ต่ำกว่านั้นแปลว่าอาจจะมากกว่า300ตัวเลขที่กระมิดกระเมี้ยนแล้วก็เริ่มทยอยหลุดออกมาก็คือในเบื้องต้น212หรืออาจมากกว่านั้นค่ะนะรอติดตามวันนี้เขาจะมีการประชุมกันวันนี้น่าจะมีความคืบหน้านะเขาบอกให้รอติดตามเลยนะคดีนี้วันนี้จะมีความคืบหน้าเพราะว่ารัฐมนตรีมนัญญาเขาเรียกผู้บริหารสหกรณ์ชี้แจงเพราะหลังจากสั่งการบ้านไปแล้ว2วันไปหาข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างทุกกระบวนการทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเงินหายรอบนี้มาชี้แจงเพราะนั้นวันนี้น่าจะมีความชัดเจนอัปเดตได้ค่ะคุณดนัย1คุณมนัญญาต้องการให้สรุปปัญหาใช่ค่ะ2คุณมนัญญาต้องการให้สรุปความเสียหายค่ะ3คุณมนัญญาต้องการให้มีคำตอบจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะเยียวยาความเสียหายกันอย่างไรค่ะและที่สำคัญที่สุดภาพใหญ่เลยกรมส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกระทรวงเกษตรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สังกัดกระทรวงเกษตร2กรมทำหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ทั้งประเทศถอดบทเรียนอย่างไรค่ะถอดบทเรียนอย่างไรแล้วจะมีทางออกหรือคำตอบสุดท้ายอย่างไรหรือหลายคนที่เสนอว่าควรจะแยกออกจากหน่วยงานตรงนี้อะไรอย่างไรก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะคะแต่ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงเขาจะตัดสินใจอย่างไรเป็นเรื่องเงินใดนะเรายังจะย้ำเหมือนที่ย้ำเมื่อวานว่าสหกรณ์ควรเปลี่ยนมือคนกำกับดูแลค่ะไปอยู่ที่ก็แล้วแต่แบงค์ชาติกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการพิเศษที่จะตั้งขึ้นมาเหมือนกรณีของบริษัทประกันใช่ก็ต้องเข้าใจว่าเพราะมันเป็นสถาบันต้องเข้าใจว่าสหกรณ์มันก็เป็นธุรกิจการเงินประเภทหนึ่งเพราะมีการรับฝากแล้วก็ปล่อยกู้รับถอนใช่ปล่อยกู้รับฝากปล่อยกู้ใช่ค่ะฝากถอนปล่อยกู้ซื้อตราสารนี่ซื้อตราสารทุนเอาไปลงทุนอะไรต่างๆการสร้างดอกผลดีนี่เองใช่ว่ากันที่จริงโดยสภาพธุรกรรมเนี่ยสหกรณ์ก็คือแบงค์ดีๆนี่เองค่ะแต่เป็นรูปแบบของสหกรณ์รับฝากจากสมาชิกแต่คราวนี้คนที่จะมากำกับดูแลธุรกิจการเงินน่ะต้องมีความเข้าใจค่ะมันเป็นทักษะเฉพาะใช่มันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะกระทรวงเกษตรธรรมชาติคนกระทรวงเกษตรไม่เหมาะที่จะมากำกับดูแลกิจการที่เป็นธุรกิจการเงินเอ้ยหรือเขาบริหารสหกรณ์มานานอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็ได้นะเพราะบ่มมาคุณไม่ยินข่าวเหรอคุณไม่ได้ยินข่าวเหรอสหกรณ์มีปัญหาเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งทุกปีค่ะสหกรณ์มันมีปัญหาเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งทุกปีแล้วที่จำได้แม่และใกล้ตัวก็คือคลองจันเนี่ยแหละคนรอบข้างนี่โดนกันระนาวเนี่ยแหละคือกำกับดูแลกันภาษาอะไรปล่อยให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของคลองจันยักยอกเงินออกไปได้เป็นหมื่นล้านอ่ะค่ะกำกับดูแลภาษาอะไรปล่อยให้สหกรณ์ครูแถวภาคอีสานสหกรณ์ทั่วประเทศเลยสหกรณ์ครูนะไปลงทุนกับแชร์ลอตเตอรี่กับอดีตสว.แล้วไงอ่ะศรีสุขรุ่งพิสัยสุขอ่ะลองดูแล้วกันแต่ละครั้งที่เกิดวิกฤตสหกรณ์ถอดบทเรียนอย่างไรสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงสหกรณ์ที่เขาเชื่อกันว่ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีมากๆเลยเพราะเป็นสหกรณ์ของปัญญาชนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันยังโกงได้เลยอ๋อโกงทุกสหกรณ์อ่ะวงการครูโกงกันเยอะคุณกำกับดูแลกันอย่างไรถอดบทเรียนกันอย่างไรวันนี้ทำไมปล่อยให้ยังโกงอีกและที่สำคัญที่สุดสหกรณ์ใต้จมูกกระทรวงเกษตรมันโกงนะวันนี้ยอมรับความเป็นจริงซะเถอะว่า
ขาดประสบการณ์ธรรมชาติของคนกระทรวงเกษตรไม่ใช่ไม่เก่งเขาอาจจะเก่งแต่เก่งด้านอื่นไม่ใช่ไม่เก่งแต่ธรรมชาติของคนกระทรวงเกษตรคุณไม่เหมาะที่จะมากำกับดูแลกิจการที่เป็นธุรกิจการเงินให้เอ็กซ์พอร์ตเข้ามาดูแลแทนดีไหมถึงมืออาชีพหรือจะแยกหน่วยงานตั้งอะไรยังไงก็ตามบริษัทประกันนะบริษัทประกันภัยเนี่ยสมัยก่อนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคนกระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมการประกันภัยไงอ่าใช่กรมการประกันคำถามก็คือว่าธรรมชาติของคนกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่ไม่เก่งแต่ธรรมชาติของคนกระทรวงนั้นคุณไม่เหมาะที่จะมากำกับดูแลธุรกิจการเงินประกันภัยเป็นธุรกิจการเงินประกันชีวิตเป็นธุรกิจการเงินถูกไหมอีกรูปแบบนึงในที่สุดรับความเป็นจริงกระทรวงพาณิชย์เขายอมขายภารกิจตรงนี้ออกแล้วก็แยกหน่วยงานกำกับยอมตัวเล็กลงเพราะหายไปหนึ่งกลมใช่ข้าราชการมีความหมายแก่ชีวิตมากมายแก่กองทีเดียวตำแหน่งมันหายยอมตัวเล็กลงยอมเสียไปหนึ่งกลมตำแหน่งหายอ่ะจะได้ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นไงเออโอ้ยกระทรวงเกษตรนี่หายสองกลมนะแต่คราวนี้คือที่มาของการตั้งกลไกใหม่ที่เรียกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยอะไรเนี่ยไอ้คอปพอนี่แหละคอปพอใช่ไอ้คอปพอนี่แหละยุ่งๆอยู่เนี่ยอาคดงอันเนฝากมาเนี่ยร้องเรียนกันมาเนี่ยขนาดใช้มืออาชีพยังยุ่งเลยขนาดใช้มืออาชีพยังยุ่งเลยไอ้เรื่องอาคดีประกันภัยอ่ะฟ้องตรงนี้เลยก็แล้วแต่ก็จำเป็นละการสากลก็อาจจะต้องแยกหน่วยงานอิสระแบบนี้หรือไม่ผมว่ากระทรวงเกษตรต้องยอมรับความเป็นจริงนี่คือเรื่องหลักการก็ต้องต่อสู้ทางความคิดอ่ะต่อสู้มานานแล้วยังแยกไม่สำเร็จเดี๋ยวรอรอบนี้กันอีกรอบแล้วกันกระทรวงเกษตรสู้ตายกระทรวงเกษตรสู้ตายสู้ตายด้วยวาระเฉพาะตัวไม่ใช่สู้ตายสู้แล้วก็ตายเหรอเพื่อปกป้องประชาชนไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ใครตายเขาไม่ตายข้าราชการมีวันตายคนที่เอาเงินไปฝากข้าราชการไม่มีวันตายเออ never die ใช่เออฟ้าถล่มดินทลายเศรษฐกิจจะชิบหายเศรษฐกิจจะบรรลัยอะไรก็แล้วแต่นะออข้าราชการเขาก็ never die อยู่แล้วล่ะเพราะเงินเดือนเขาเข้าตรงไงกูว่าโดนปิดรายการแน่เลย